ชมในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนะคะเมื่อช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมานี่นะคะมีการจัดงานเยือนแผ่นดินถิ่นสองแควและอดีตสู่ความเป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ค่ะทางด้านของจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้มีการจัดงานขึ้นที่บริเวณพระราชวังจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกท่านเดินทางไปเป็นประธานในการเปิดงานเยือนแผ่นดินถิ่นสองแควและอดีตสู่ความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์และหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลกนั้นได้ร่วมกันจัดขึ้นค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลกตลอดจนเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในจังหวัดพิษณุโลกให้มีผู้ที่สนใจเนี่ยนะคะเข้าไปศึกษากันมากยิ่งขึ้นโดยใช้แหล่งเรียนรู้นั้นเป็นสื่อแล้วก็ใช้อำเภอเป็นฐานการเรียนรู้และเพื่อให้สถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมีสื่อสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางด้านประวัติศาสตร์ตามหลักสูตรท้องถิ่นแล้วก็หลักสูตรการศึกษาระดับชาติตลอดจนมีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อดิจิทัลออนไลน์ด้วยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวนะคะว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้ลักแล้วก็ตระหนักในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นมรดกของเราของชาติพิษณุโลกนะคะเป็นเมืองแห่งพระพุทธชินราชพระพิมพ์นางพญาซึ่งมีที่นี่ที่เดียวไม่มีที่ไหนเมืองสองแควค่ะเป็นแผ่นดินแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์นะคะที่ทรงเป็นนักรบมีพระปีชาสามารถเก่งกล้าปกป้องพื้นแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานมีมาได้อยู่จนถึงตราบทุกวันนี้นะคะเราทุกคนนะคะควรตระหนักแล้วก็ภาคภูมิใจดังนั้นค่ะการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เยือนแผ่นดินถิ่นสองแควและอดีตสู่ความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในครั้งนี้จะสร้างแล้วก็หล่อหลอมให้นักเรียนได้เห็นถึงคุณค่าในประวัติศาสตร์ชาติไทยและในท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลกที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ที่สอดประสานกับชีวิตวิถีชีวิตของความเป็นมาอย่างยาวนานของคนในท้องที่ท้องถิ่นเมืองสองแควในความร่วมมือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1เขต2และเขต3นะคะศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกสถานศึกษาในสังกัดการศึกษาพิเศษสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกหน่วยงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลนครพิษณุโลกรวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 2,000 คนด้วยกันค่ะ